านที่อิตาลีเปิ้ลภารดีไม่ต้องคิดตามหาพ่อถูกหลอกตั้งแต่เด็กบ้านที่อิตาลีเปิ้ลภารดีค้างค่ะสามีไอภรรยาขี้เหร่ไม่พาออกจากบ้านอีกทายาท2คนคือน้องกายาและน้องนาราโดยเปิ้ลก็ได้เปิดเผยถึงปมในใจตั้งแต่เด็กของเธอในเรื่องของคุณพ่อว่าทุกวันนี้อยู่กับพ่อที่พ่อไม่ใช่พ่อที่แท้จริงเจ้าตัวก็คิดมาตลอดว่าเป็นพ่อจริงๆเพิ่งจะมารู้ความจริงตอนโตวันที่คุณแม่เริ่มไม่สบายและเล่าความจริงว่าตอนมีแฟนนั้นคือพ่อแต้ของเปิ้ลเลิกกันตั้งแต่ตอนตั้งท้องเปิ้ลจนกลับมามีลูกที่เมืองไทยเจ้าตัวไม่เคยเห็นพ่อที่แท้จริงแม้ว่าถ่ายรูปก็ไม่เคยเห็นโดยเปิ้ลบอกว่าพ่อคนที่เรียกเราว่าพ่อทุกวันนี้ก็คือน้องชายแท้ๆของแม่เลี้ยงเปิ้ลมาโดยตลอดครอบครัวนี้มีลูกอยู่แล้ว3คนเราเป็นคนที่4รักกันเหมือนพี่น้องจริงๆถามว่าเสียใจมั้ยที่ไม่เคยเจอพ่อเราก็ไม่เคยเจอเขาตั้งแต่แรกอยู่แล้วและรู้สึกว่าจะไม่คิดจะตามหาเขาพ่อแท้ๆนั้นเป็นชาวกรีกซึ่งเราก็มีความสุขอยู่แล้วนะตอนนี้นอกจากเธอจะได้เผยถึงชีวิตรักว่าเปิ้ลอยากมีความสุขอยากมีครอบครัวอบอุ่นเพราะว่าพ่อแม่แยกทางกันจึงเต็มที่กับการมีครอบครัวเวลามีปัญหาจะไม่ตัดขาดต่อท้อใจก้าวไม่พ้นจนคิดว่าเป็นสิ่งที่เราเคยไปทำอะไรใครไว้เพราะเคยเป็นคนไม่แคร์ใครเอาแต่ใจพอมาเจอกับตัวเองที่โอเคก็มีปัญหาซึ่งตอนนั้นเรามาเจอรักที่ครบซ้อนหลังจากคบกับนิวมา5ปีแต่งงานกัน5ปีไม่เคยมีปัญหาเรื่องกิ๊กเลยถ้ามีผู้หญิงเข้ามาเขาจะไม่เคยปิดนิวบอกว่าอยากให้เกียรติเขาโดยเปิ้ลดีใจสิ่งที่ไว้ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาตลอดได้จริงๆขอรักเดียวให้เกียรติเราคือเขาเลยในขณะที่นิวนั้นเผยว่าผมรักเขาที่อยู่ได้เพราะว่ากำลังใจจากเขากำลังใจจากเขาทำให้เรามีพลังงานในการไปทำงานเลี้ยงทายาทส่วนถึงที่เปิ้ลอยากจะขอเป็นสิ่งที่ค้างคาใจมานานแล้วคือตอนที่เรามีน้องรู้สึกว่าตัวเองหุ่นไม่ดีหน้าไม่ดีหน้าแย่เหมือนเขาอายที่จะพาเราไปข้างนอกเวลาไปหาเพื่อนหรือไปไหนมาไหนแล้วจะไม่เอาเราไปด้วยทั้งที่ตัวเองติดกันมาตลอดเปิ้ลจึงได้หันไปถามสามีว่าอยากรู้อายใช่ไหมซึ่งนิวก็ตอบว่าไม่ได้อายเห็นตั้งแต่ครั้งแรกเขาสวยแล้วก็ชอบไม่เคยรู้สึกว่าเขาไม่สวยเลยวันนี้ถึงเขาจะน้อยว่าตัวเองแต่เขากลับรู้สึกว่าเราสวยเรารักเขาเหมือนเดิมที่ไม่อยากให้เขาไปไหนเพราะว่าถ้าเขาออกไปเขาจะยิ่งน้อยซึ่งเปิ้ลก็บอกว่าสะกดจิตตัวเองแล้วว่าไม่ได้กลับบ้านเข้าวงการแน่ๆแต่สุดท้ายก็ต้องกลับมาดูแลตัวเองอีกครั้ง